เป็นคดีใหญ่ค่ะเรืองศักดิ์เรือนแก้วหลังจากไปชิงตัวเมียแล้วก็ลูกวัยแบเบาะออกไปแล้วก็เอาปืนเนี่ยไปยิงตำรวจไปยิงผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะยังหนีอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นว่าทางด้านของฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาค8ก็ยังคงแกะรอยแล้วก็ค้นหาเรืองศักดิ์คนนี้อยู่ค่ะเพราะว่าเขาก่อเหตุอุกอาจเนาะเราก็ตามข่าวกันมานานเห็นไหมรอยกระสุนเนี่ยพรุนเลยที่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตำรวจไปยิงผู้ใหญ่บ้านไปจนสาหัสตอนที่เข้าไประงับเหตุค่ะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่4มกราคมตอนนั้นพาตัวเมียลูกชายแค่13วันเองอะแบเบาะมากๆเด็กอ่อนแอมากๆอย่าเอาเด็กไปแบบเตะๆด้วยอะเอาไปเสี่ยงอันตรายแบบนี้ด้วยฝ่ายสืบสวนพยายามตามตัวจับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตัวของนายเรืองศักดิ์แล้วก็คนในครอบครัวก็ยังเชื่อนะว่าคงจะยังไม่ได้ออกนอกพื้นที่อ่ะน่าจะอยู่นครศรีธรรมราชอยู่อะค่ะเพราะว่าจุดตรงนี้มันเป็นภูมิลำเนาเนาะแต่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วอะพลิกแผ่นดินนครศรีธรรมราชยังไม่เจอตัวเลยทางด้านของแม่ยายนายเรืองศักดิ์ค่ะก็คือนางวันดีบอกว่าตอนนี้แม่เนี่ยหวาดระแวงมากเลยนะที่นายเรืองศักดิ์อ่ะยังไม่ถูกจับตัวเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่าจะย้อนกลับมาที่บ้านแล้วก็จะมาทำร้ายคนที่บ้านเพราะว่าไอ้วันที่เกิดเหตุแม่เป็นคนไปแจ้งตำรวจไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยให้มาระงับเหตุไงกังวลว่าถ้าเครียดไปกว่านี้โรคที่แม่เป็นอยู่ก่อนก็คือโรคซึมเศร้ามันจะกำเริบซึ่งณตอนนี้ก็ไปปรึกษาคุณหมอนะคุณหมอก็บอกว่าให้กินยาคุมอาการต่อเนื่องไปก่อนแต่แม่บอกว่ามันก็ทำใจยากไงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตขนาดนี้มีลูกมีเต้ามีหลานแล้วเนี่ยแม่ไม่เคยเห็นปืนเลยสักครั้งแม่ไม่เคยเจอใครข่มขู่แบบนี้จนกระทั่งมาเจอกับนายเรืองศักดิ์นี่แหละฟังเสียงแม่วันดีค่ะวัดอย่างเว้ยกลัวเขาจะมายิงกลัวคือกลัวไปหมดแล้วนี่ตอนนี้คือกลัวกลัวไปหมดแล้วนี่อยากให้ตำรวจอะไรสักกลางบานก็กลัวหมดแล้วตอนนี้คือระแวงไปหมดเลยเหรอกลัวหมดแล้วระแวงไปหมดแล้วนี่คือนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับถ้ายาไม่ได้กินยาคือไม่รับเลยหมอให้ยาอะไรมากินมั้ยคะหมอยาหมอให้ยากินนอไม่ซึมเศร้าครับคลายกังวลแล้วก็ได้เริ่มลงอีกตัวมาก็นอนนอนรับอ่อนๆแต่ว่าน้องไม่ใช่คือไม่ใช่ยอมรับแรงมีคลายกังวลมีซึมเศร้าแล้วก็นอนรับอันนั้นน่ะกินข้าวกินปลาได้มั้ยมะไม่หรอกกินฝืนที่ไม่หุ้งข้าวที่นั้นแหละวันนี้แล้วเนี่ยหยกขึ้นมาหุ้งข้าวหุ้งน้ำทำกับข้าวจะกินข้าวตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวที่ไม่ได้หุ้งข้าวที่กันวันนี้แหละเพิ่งจะได้เนี่ยวันนี้เพิ่งได้หุ้งข้าวหุ้งน้ำโอ้แอบเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่วันดีเหมือนกันนะเอออยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค8เนี่ยส่งตำรวจมาหน่อยไหมมาคุ้มกันตัวของครอบครัวของคุณแม่วันดีหน่อยไหมเพราะว่าตอนนี้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับกันไปแล้วนะคะทีนี้แม่บอกด้วยว่าได้พูดคุยกับลูกสาวก็คือนางสาวกัสมาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอยู่บ้านนะแต่ต้องรอให้ลูกชายที่อายุ13วันนะคะหายป่วยก่อนส่วนเรื่องราวของคดีก็ขอให้มันแล้วเสร็จแล้วค่อยว่ากันไปส่วนจะมีการมอบตัวหรือว่าจะถูกจับกุมก็สุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าลูกสาวพาลูกชายก็คือหลานของแม่มาอยู่ด้วยกันแม่ก็จะให้หลานเข้าอิสลามเช่นเดียวกับคนในครอบครัวค่ะเตรียมชื่อเอาไว้แล้วด้วยก็คือชื่อว่าควาซินเองแล้วแม่เองนี่แหละจะเลี้ยงดูหลานคนนี้อย่างดีเองแต่ถ้าหากอนาคตลูกสาวจะกลับไปอยู่กินกับสามีก็คือเรืองศักดิ์คนนี้ตอนที่พ้นโทษก็แล้วแต่ลูกละกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวแม่เองก็ไม่ขอข้องเกี่ยวอะไรอีกต่อไปเพราะเอาจริงๆนะคุณนักข่าวแม่ว่าแบบนี้ลูกเขยคนนี้แม่เองสามีคนในครอบครัวไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยเจอกัน2ครั้งแล้วก็มาก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวแบบนี้แล้วอะค่ะครับ